เศษ192ส่วน2566จอมตะกละดาบคลั่งเล่ม7แรงเอเฟสกับทุกคนเดินทางไปเฮาเซนเพื่อหยุดยั้งมายที่จะเปิดประตูสู่อีกโลกให้ผู้ตายกลับคืนมาเขาต้องเผชิญหน้ากับมายที่เอาจริงใช้สกิลโทสะเป็นครั้งแรกจนได้พบถึงอดีตของเธอก่อนจะพบถึงแผนร้ายของไลบราที่ต้องการทำลายเฮาเซนเพื่อรักษาสมดุลของโลกจนทำให้ต้องสูญเสียสหายที่ร่วมทางกันมานานสนุกตื่นเต้นลุ้นระทึกในเล่มเราจะได้พบถึงเรื่องราวในอดีตของมายที่เหมือนเป็นนางเอกหลักของเล่มนี้ตลอดจนการต่อสู้ที่มีความมันที่ต้องลุ้นเอาใจช่วยว่าพระเอกจะสามารถเอาชนะศัตรูได้อย่างไรในเล่มจะพบกับศึกใหญ่ถึง2ครั้งคือศึกกับมายและสัตว์ศักดิ์สิทธิ์โซดิแอคซึ่งเนื้อเรื่องจะขมวดถึงปมต่างๆเพื่อเข้าสู่เล่มสุดท้ายในเล่มต่อไปจึงยิ่งทำให้อยากอ่านยิ่งขึ้นครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปเฟซพระเอกตะกละร็อกซี่นางเอกเอริสราคะและเมมิลเมดอดีตอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถเอาชนะสโนสัตว์ศักดิ์สิทธิ์โซดิแอคสกอร์เพียนได้เดินทางต่อไปยังเมืองเฮาเซนเพื่อหยุดยั้งมายโทสะที่จะเปิดประตูสู่อีกโลกในระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์สโนที่กลายเป็นเด็กและสูญเสียความทรงจำได้ถ่ายพลังเวทใส่มอเตอร์ไซค์ของเฟสทำให้มีพลังมากจนต้องวิ่งเลยเฮาเซนไปก่อนจะย้อนกลับมาอีกครั้งพอเข้าไปในปราสาทเฮาเซนที่เป็นเขตปกครองของเฟสเอริสกับเมมิลพยายามที่จะค้นห้องนอนของเฟสส่วนร็อกซี่ที่พยายามห้ามกับโดนทั้งสองคนชักนำให้ร่วมกันค้นห้องเฟสจึงทำให้เธอสนใจแต่พอเฟสเข้ามาทำให้ร็อกซี่อายจนต้องรีบวิ่งหนีไปก่อนสโนจะบุกเข้ามาอีกคนจนทำให้ประตูและหน้าต่างพังร็อกซี่จึงกลับมาช่วยพาสโนไปเฟสได้ย้ายไปนอนห้องรับแขกโดยมีร็อกซี่ช่วยสอนถึงความรู้ต่างๆเกี่ยวกับอัศวินและหัวหน้าตระกูลให้ในฝันเฟสพบถึงตัวเองที่ตกอยู่ในสภาวะคลั่งจากสกิลตะกละมาเผชิญหน้าเพื่อจะยึดร่างเขากรีดดาบดำจึงได้เปลี่ยนร่างเป็นธนูดำใช้ท่าไม้ตายระดับที่2บลัดดี้ทามิกันโจมตีจนเฟสที่คลั่งสลายไปก่อนที่ลูน่าน้องสาวมายที่อยู่ในจิตใจของเฟสจะช่วยปกป้องจิตใจเขาจากการถูกสกิลตะกละครอบนำต่อไปตอนเช้าร็อกซี่ที่นอนห้องเดียวกันเพราะต้องคอยกันเอริสและเมมิลบุกเข้าหาเฟสได้มาปลุกเขาถึงกับรู้สึกคึกเป็นพิเศษที่เฟสเรียนรู้เรื่องต่างๆได้อย่างรวดเร็วก่อนที่ทั้งเธอเฟสและสโนจะไปเดินสำรวจในตัวเมืองเฮาเซนกันในระหว่างสำรวจกับพบถึงไลบราสัตว์ศักดิ์สิทธิ์โซดิแอคเข้ามาทักทายทำให้ทั้งสองต่างระมัดระวังตัวแต่ไลบรากับพุ่งเข้าจับหัวสโนพร้อมทั้งมอบความทรงจำบางส่วนคืนให้ทำให้สโนคลั่งถึงกับขุดดินลงไปใต้เฮาเซนเอริสที่ทราบเรื่องจึงรีบตามมาสมทบก่อนทุกคนจะตามลงไปใต้ดินโดยทิ้งเมมิลเฝ้าอยู่ด้านบนคอยช่วยเหลือผู้คนในทางใต้ดินเอริสกอดเฟสเพื่อฟื้นฟูอาการทรอมาจากโซดิแอคไนท์ที่ไลบราเคยจับเธอไปทดลองต่างๆทำให้ร็อกซี่ที่มองอยู่ไม่สบอารมณ์แต่ก็ไม่สามารถแยกเอริสออกได้เพราะอีกฝ่ายมีพลังระดับอีก่อนทุกคนจะเดินไปพบยังเมืองใต้ดินกรันเดลที่ซ่อนอยู่ได้เจอสโนที่คืนร่างเป็นผู้ใหญ่แล้วเข้าต่อสู้เพื่อหยุดเธอเฟสเข้าไปจับตัวสโนแล้วใช้สกิลอ่านใจทำให้เห็นถึงความทรงจำสโนที่เคยได้รับบาดเจ็บและเจอเขาในวัยเด็กเฟสเคยเอาสมุนไพรและพันแผลช่วยสโนไว้ก่อนที่ความทรงจำจะหายไปพร้อมกับสโนที่สลบไปเฟสและทุกคนจึงมุ่งหน้าเข้าไปในกรันเดลได้พบวิญญาณของคนตายมากมายก่อนจะพบถึงมายเฟสจึงคิดจะหยุดยั้งเธอแต่ก็พบกับชินร่างรวมสิ่งมีชีวิตเข้ามาขวางเพราะชินที่ต้องการเปิดประตูสู่อีกโลกโดยจะสังเวยชีวิตผู้คนของเฮาเซนจึงทำให้เกิดการต่อสู้ขึ้นเฟสให้ร็อกซี่พาสโนที่สลบหลบไปก่อนเพราะเธอไม่สามารถรับมือกับเขตพลังระดับ E ได้
ส่วนเขาต่อสู้กับไมล์และให้เอริสช่วยถ่วงเวลาชิงไว้เฟธพยายามจะหยุดไมล์ด้วยการพูดดึงสติเธอกลับมาแต่ชินกับใช้ร่างแยกกระซิบบอกไมล์ให้คิดถึงคนที่ตายไปเพราะเธอทำให้ไมล์ใช้สกิลโทสะออกมาจนมีเขาทั้งสองที่ศีรษะเฟธจึงต้องอาศัยการครอสซิ่งรวมร่างกับกรีดใช้สภาวะกึ่งอดอยากเข้าต่อสู้กับไมล์ที่เป็นอสูรรบเขาต้องรับการโจมตีด้วยท่าไม้ตายนูเอดิสแทรกที่รุนแรงของเธอที่แม้แต่จะเปลี่ยนดาบดำเป็นโล่ดำใช้ไม้ตายระดับ3 Refrake Fortress สะท้อนกลับไปก็รับมืออย่างยากลำบากก่อนลูน่าจะช่วยเหลือด้วยการเข้าไปในจิตใจไม้ทำให้ไม้สลบไปภายในโลกของลูน่าเฟธกรีดและลูน่าจึงเข้าไปในจิตใจไม้ที่สลบไปแต่เฟธที่เหลือคนเดียวได้พบกับเครอสผู้ครอบครองสกิลตะกละและกรีดคนก่อนกำลังต่อสู้และหลังสังหารเทวดาจักรกลของจักรวรรดิไปเครอสที่เป็นผู้นำของบาบิโลนได้พาเฟธกลับไปยังป้อมได้เล่าถึงการต่อสู้กับจักรวรรดิที่จับทุกคนไปทดลองเพื่อสร้างสกิลอย่างไม่เห็นค่าทุกคนจึงรวมกลุ่มกันหนีออกมาก่อนจะต่อสู้กับจักรวรรดิเฟธได้พบไมล์ที่มาลอบฆ่าเครอสแต่แพ้แล้วโดนยึดสล็อตขวานดำไปทำให้ต้องอยู่ช่วยต่อสู้ตามสัญญาแต่ไมล์ในยามนี้กับแตกต่างจากไมล์ที่เขารู้จักทั้งทานอาหารและรับรู้รสชาติได้พร้อมทั้งมีความเอียงอายแบบเด็กสาวผิดกับไมล์ที่เย็นชาที่เขารู้จักก่อนเครอสจะให้เขาและไมล์ลอบเข้าไปในห้องวิจัยของจักรวรรดิเฟธได้ให้ไมล์ที่ไม่อยากลุยน้ำทิ้งขี่คอจนไปถึงห้องวิจัยได้พบกับนิเคลียที่ร่วมมือกับเครอสและคล้ายกับเป็นคนรับของเขานิเคลียที่เป็นผู้สร้างชินได้ขอให้เครอสไปสำรวจยังส่วนลึกของสถานวิจัยที่มีบางสิ่งผิดปกติเครอสได้นำเฟธและไมล์ไปสำรวจยังส่วนลึกจนทุกคนรู้สึกหนาวเย็นขึ้นเรื่อยๆก่อนจะพบถึงสัตว์ประหลาดที่หลอมรวมคนมากมายไว้โดยมีลูน่าอยู่ด้วยพอมาเห็นถึงกับตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเครอสจึงได้หันมามอบกรีดให้เฟธพร้อมทั้งบอกว่าถ้าเป็นนายคงทำเรื่องที่ฉันทำไม่ได้อย่างแน่นอนก่อนจะหายไปเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากการแทรกแซงของเครอสทำให้เฟธได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเฟธได้จัดการกับสัตว์ประหลาดช่วยลูน่าออกมาเพราะมันคือส่วนลึกจิตใจของไมล์ที่โดนโทสะควบคุมอยู่ก่อนลูน่าจะเข้าไปปลอบไมล์ไม่ให้โทษตัวเองอีกเพราะการที่เธอรอดมาคนเดียวเป็นเพราะโทสะยอมรับเธอไม่มีใครโกรธแค้นเธอคนที่สามารถออกมาได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นและมันก็แค่เป็นไมล์เท่านั้นก่อนลูน่าจะจากไปพร้อมทั้งไมล์ที่ได้รับการปลดปล่อยจะสลบไปเฟธจึงไปจัดการกับชินต่อเอริสได้เสี่ยงตายใช้ตาเวทมนต์หยุดชินไว้เฟธจึงใช้รูปแบบที่3เปลี่ยนกรีดเป็นเคียวดำโจมตีด้วยไม้ตายระดับ3 Deadly Inferno จนทำลายชินไปได้ครึ่งร่างแต่ในขณะที่กำลังจะใช้ Deadly Inferno อีกครั้งเพื่อสังหารชินพ่อของเฟธที่เป็นโซดิแอคไนท์ที่คืนชีพมาได้ใช้หอกขวางไว้ทั้งทำให้เอริสสลบไปแต่ในขณะที่เฟธจะต่อสู้กับพ่อของตนร็อกซี่กับสโนได้มาหยุดเขาไว้พร้อมทั้งบอกถึงตอนนี้ฮาวเซนตกอยู่ในอันตรายเฟธจึงตัดสินใจขึ้นไปช่วยฮาวเซนก่อนได้แต่ฝากไมล์ที่สลบไว้กับวิญญาณคนตายให้ดูแลและปล่อยชินไปเฟธที่ขึ้นไปด้านบนพบถึงไลบราได้ใช้สัตว์ศักดิ์สิทธิ์โซดิแอคอะควาเรียสที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเหนือชั้นบรรยากาศโจมตีลงมาด้วยลำแสงจากท้องฟ้าเขาที่ใช้โล่ดำรับการโจมตีได้กับไม่สามารถโจมตีสวนกลับไปทำให้ต้องหนักใจในยามนี้สโนได้เสนอให้ร็อกซี่ทำสัญญากับเธอจนทั้งสองรวมร่างกันร็อกซี่กลายเป็นวาลคิรีที่มีปีกทั้งสี่กางออกมาและมีพลังระดับ E เธอได้พาเฟธบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเฟธจึงใช้บลัดดี้ทามิกันครอสยิงใส่อควาเรียสจนล่วงลงมาจากท้องฟ้าแต่อควาเรียสยังคงจะตกใส่ฮาวเซนทำให้เฟธรู้สึกหมดหวังที่จะช่วยทุกคน
กรีดจึงได้ใช้พลังของตนเองเปลี่ยนเป็นร่างที่5ถุงมือดำและใช้ชีวิตของตนใช้ไม้ตายระดับที่5ดิเมนชันเดทสร้างลวดมากมายตัดอควาเรียสออกเป็นชิ้นเล็กๆล่วงลงมาเสียดสีกับชั้นบรรยากาศจนหายไปแต่ไม่ว่าเฟสจะเรียกกรีดเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาก่อนที่พ่อของเฟสและชินจะเปิดประตูสู่อีกโลกทำให้ทวีปกาเลียลอยขึ้นมาสู่ท้องฟ้าไมที่ฟื้นขึ้นมากับรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยยังทุกสิ่งที่แบกรับไว้เธอนึกถึงคำพูดสุดท้ายของลูน่าที่บอกว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ยังมีพวกเฟสอยู่จึงขึ้นมาพบเฟสที่กำลังต่อสู้กับอควาเรียสจนเอาชนะได้ก่อนร็อกซี่จะพาเฟสที่เศร้าสร้อยบินกลับปราสาทไปไมจึงตามไปยังปราสาทพบเฟสหมดแรงหลับไปเธอได้รับการต้อนรับอย่างดีแต่ด้วยความเหนื่อยจึงหลับไปพอตื่นขึ้นมาไม้ได้ทราบเรื่องจากสล็อตที่เฟสได้สูญเสียกรีดไปจึงไปปลอบเขาด้วยการมอบสล็อตให้แต่เฟสเพียงขอบคุณเธอที่ปลอบใจเขาขอรับไว้ด้วยใจเท่านั้นก่อนร็อกซี่จะเอาอาหารมาให้พอไม้ทานลงไปจึงรู้ว่าปราสาทรับรสของเธอกลับมาแล้วจึงไปฝึกทำอาหารกับร็อกซี่แต่ผลคือโดนห้ามไว้เพราะรสชาติที่เลวร้ายเกินไปก่อนไมค์ที่เริ่มรับรู้ถึงหัวใจตนเองจึงโดนสล็อตยูให้เข้าไปหาเฟสในตอนที่อาบน้ำทำเอาเฟสตกใจไมค์ที่ได้นั่งค่อมตัวเฟสไว้ได้บอกว่าชอบเฟสที่สุดแต่ในยามนั้นร็อกซี่เอริสและเมมิวได้เข้ามาเห็นจึงทำการสอบสวนเฟสในขณะที่สโนก็เข้ามาอาบน้ำด้วยอีกคนอย่างสนุกสนาน